โอเคครับวันนี้ทุกคนเลยนะครับยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กน่าลาทิฟนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเมาร์กน่าลาทิฟพอดแคสต์ Podcast นะ <c oughs> ทุกคนเรียกอย่างนั้นก็คงจะได้เนาะเออก็วันนี้นะครับทุกคนเราเอาเคสเอที่ผมคิดว่นาน่าสนใจมากๆเลยนะก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับทุกคนเป็นเคสของเออพื่อนเพื่นพนดดอนเทรดเดอร์ของเราเนี่ยแหละนะครับที่เขาไม่รู้นะครับว่า สุดท้ายเนี่ยเขาเทรดไปเพื่ออะไรนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็แน่นอนเรามาเป็นเทรดเดอร์เราก็อยากจะไปเพื่อเป็นเอ่อ full time เทรดเดอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบว่าเ้ยไปอยู่ที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถที่จะเทรดได้เอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมสามารถที่จะหารายได้ได้ไม่ว่าเราจะแบบใส่บ็อกเตอร์ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแน่นอนนะครับก็มีเพื่อนๆของเราท่านนี้แหละนะครับตั้งชื่อ บ้านอะไรดีมาแต่งแล้วกันแต่แตงกวาเด้อแตงกวาเป็นผู้หญิงนะครับทุกคนก็เขาก็มาปรึกษาผมนะครับว่าเออเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเทรดแล้ววันหนึ่งเราประสบความสำเร็จได้แล้วคำถามคือแล้วหลังจากนั้นคือยังไงต่อเออเราก็แค่เทรดไปเรื่อยๆทุกวันแค่นั้นเหรอคือชีวิตหลังจากการไปถึงจุดที่เป็น full time trader ได้ มันแค่เทตรดต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นหนึงหรอนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเออมันเป็นคําถามที่น่าสนใจนะแล้วก็ผมอยากจะเอาเรื่องราวของออน้องเตงกวาเนี่ยนะครับทุกคนมาเล่าทุกคนฟังแล้วก็ผมอยากจะแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังด้วยนะครับว่าเอ,อสรุปแล้วเนี่ยเราเป็นเทรดเดอร์นะครับเราไปถึงจุดที่เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ได้แล้วแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อนะครับมันควรจะเป็นยังไงต่อดี นะครับเพื่ออาจจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับรวมถึงถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนกันนะครับก็สามารถที่จะส่องสมาชิกเข้ามาในช่อง เป็นท็อแฟนกันได้นะครับทุกคนนะเดือนละ100บาทเท่านั้นนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีสอนจากผมด้วยนะครับทุกคนนะผมก็จะมีสอนมีแชร์ความรู้ให้ด้วยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับอโอเคก็ปะเดี๋ยวเราไปเข้าสูา่เนื้อหากันเลยครับก็ก่อนอื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องของน้องแตงกวาให้เพื่อนๆฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าแตงกวาเนี่ยเริ่มต้นเทรดได้ยังไงนะครับแล้วจนมาถึงวันเนี้ยนะครับที่เขามาปรึกษากับผมเนี่ย ตลอดเส้นทางของน้องแตงกวาเนี่ยเจออะไรมาบ้างแล้วเป็นยังไงมาบ้างนะครับอ่ะโอเคครับก็เราต้องย้อนเวลาไปประมาณ2ปีที่แล้วนะครับทุกคนประมาณปี2021เนาะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คริปโตบูมๆเลยนะครับทุกคนก็หลายๆคนก็น่าจะทันเห็นอยู่เนาะช่วงที่แบบว่าบิตคอยมันออทามไฮอีกรอบหนึ่งนะครับพุ่งขึ้นไป60,000อะไรเงี้ยห0 0 0 0สองรอ,อบเลยนะส <laughs> องรอบเลยนะครับอะ ก็ช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ทําให้วงการการเทรดนะครับมันเฟื่องฟูขึ้นมาเออใช้คํานี้แล้วกันก็คือเอามันทาให้ใครหลายๆคนนะครับสนใจการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตฟอเร็กอาไบนารี่อะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็วงการการเทรดก็เฟื่องฟูขึ้นมานะครับรวมถึงน้องแตงกวาด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่วิ่งเข้ามาในความเฟื่องฟูตรงนี้นะครับพอเห็นว่าเออมันน่าจะเป็นโอกาสที่ทําให้น้องแตงกวาสามารถที่จะ สร้างรายได,ได้ได้นะครับก็ตอนนั้นนะครับน้องแตงกวาเข้ามาเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นมาโดยการเข้ามาในตลาดคริปโตนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้องแตงกวาดูก็เห็นว่าคริปโตมันบูมเหมือนนะก็ตอนแรกก็เข้ามาในรูปแบบของเป็นเออ่สเต็กกิ้งมันเป็นดีไฟสเต็กเกอเขาเรียกอย่างนั้นใช่ไหมออดีไฟฟาร์เมอร์เออเขาเรียกดีไฟฟาร์เมอร ตอนแรกน้องแตงกวาก็ตั้งใจจะเข้ามาเป็น d e f ายฟาร์มเอนะครับก็มาลงทุนซื้อเหรียญไปสเต็กเอาผลตอบแทนอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็ราคาของคริปโตเนาะมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ขึ้นแรงลงแรง,ง,งนะครับทีน,นี้เนี่ยน้องแตงกวาก็เห็นว่าเฮ้ยมันขึ้นแรงลงแรงอ่ะแล้วเออส่วนใหญ่ณนะช่วงนั้นมันก็มีแต่ขึ้นน้องแตงกวาก็เลยอยากจะลองซื้อเหรียญเก็บไว้แล้วพอมันขึ้นก็เอาไปขาย นะครับก็คือเก่งกําไรนั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนั้นเองน้องแตงกว่าก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับจากการที่ลงทุนในดีฟาเนี่ยก็เอาแบ่งมา,าใช้เป็นทุนในการซื้อเหรียญเพื่อเก่งกําไรบ้างแต่ว่าไม่ได้แบ่งมาเยอะนะครับทุกคนก็สมมติลงทุนดีฟาสักหนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยก็แบ่งมาสักสามพันสองพันเหรียญอะไรประมาณนี้นครับแบบประมาณ20-30%นะครับไม่ไม่ได้เยอะมาก แต่มันเยอะนะแต่เพียงแค่มันไม่ได้เยอะมากนะครับทุกคนก็สาหรับตอนนั้นนะครับน้องเตงกวาก็บอกเลยนะว่าได้กําไรดีมากนะครับคือถ้าเพื่อนๆใครอยู่ในช่วงนั้นเนาะช่วงที่แบบว่าคริปโตแบบราคาบิตคอยมันสวิงวิ่งขึ้นอยู่บ่อยๆนะช่วงที่แบบว่ามันออเทมไฮสองรอบนะีช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ซื้อเหรียญอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับเออก็นั่นแหละน้องเตงกวาก็ได้กําไรจาก ตรงนั้นเยอะเลยนะครับคราวนี้น้องแต่ก่าก็เห็นว่าเฮ้ยการเทรดคริปโตเนี่ยเฮ้ยมันมันดูง่ายว่ะเออการเทรดเนี่ยมันดูง่ายนะครับมันดูแบบว่าเฮ้ยเราก็แค่ซื้อเหรียญเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเหรียญมันก็ขึ้นเดี๋ยวราคามันก็จะขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กําไรเองเออน้องบอกน้องรู้สึกว่ามันง่ายนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้แหละนะครับทุกคนน้องอะเริ่มที่จะอยากไปเป็น full time เทรดเดอร์ให้ได้แหละเออน้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายเนี่ย การเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เอ้ยความจริงแล้วน้องอาจจะทำได้ก็ได้นะครับครัวนี้น้องก็ไปเจอกับการเทรดฟิวเจอร์คริปโตนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับใครเป็นมือใหม่เนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งศึกษาเรื่องการเทรดฟิวเจอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยมันมีเรื่องของเลเวอเรจด้วยนะครับทุกคนมันทําให้ถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่องความเสี่ยงเนี่ยมันควบคุมความเสี่ยงได้ยากมากๆเลยนะครับยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยโอ้โห บางทีแบบกดเลเวอเลสไม่รู้ว่าเอ้ยตอนนี้ควรจะคูณเท่าไหร่ดีมันก็อาจจะทําให้อ่าเราสามารถที่จะขาดทุนได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งรวมถึงน้องแตงกวาด้วยนะครับน้องแตงกวาก็เข้ามาเทรดฟิวเจอร์ด้วยความที่เป็นมือใหม่นี่แหละนะครับทุกคนก็อ่าเข้ามาเทรดแล้วก็ยังควบคุมเลเวอเลสอะไรยังไม่เป็นนะครับยังไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องคูณเท่าไหร่ดีตัวเองรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเลเวอเลสเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเออเรา โอเคไหมมันทำมันสามารถที่จะใช้เลเวอเรจเท่านั้นเท่านี้ได้ไหมคือแค่คําว่ายังคุมเลเวอเรจไม่เป็นนะครับยังคุมลิ่อคุมความเสี่ยงอะไรเนี่ยยังไม่เป็นนะครับเทรดไปเทรดมาน้องตังคาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยพอร์ตมันไม่เพิ่มขึ้นนะครับอ่าอันนี้น่าจะอาการเดียวกับใครหลายๆคนนะครับที่เออตัวเองก็เทรดมาเดือนแรกก็อโดนค่าเทอมไปเหมือนกันนะฮะน้องตังคาก,ก็เหมือนกันก็โดนค่าเทอมเหมือนกันเลยนะครับทุกคนคราวนี้ น้องงกว่าก็สงสัยนะครับว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ทําไมถึงไม่สามารถที่จะทํากําไรจากการเทรดฟิวเจอร์ได้แต่ทําไมทํากําไรจากการเทรดสปอตได้ก็คือซื้อเหรียญเก็บไว้แล้วก็เนี่ยมันขึ้นก็ค่อยขายเออทาไมมันถึงทําได้นะครับก็ครัวงนี้น้องก็สงสัยนะครับจนไป ศึกษาการเทรดฟิวเจอร์พวกเทคนิคต่างๆนะครับจากที่เขาสอนกันใน u t u b e นะครับทุกคนซึ่งก็มีหลายช่องเลยนะ้องที่เขาสอนการเทรดฟิวเจอร์คริปโตเ<ต>ทคนิคนั้นเทคนิคนู้นเทคนิคนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าณนะช่วงนี้เนี่ยน้องแตงกวาบอกว่าเป็นช่วงที่น้องแตงกวารู้สึกเบื่อที่สุดถามว่าเราไม่รู้สึกเบื่อใช่ไหมฮะต้องใช้คําว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันผ่านออทามไฮของ BDC ครั้งที่2มาแล้วนะครับก็คือหลังจาก ตอนนั้นมาก็คือราคาเริ่มร่วงหนักๆแล้วนั่นเองนะครับน้องแตงกว่าบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเบื่อมากเลยเพราะว่าหลายๆเทคนิคที่น้องแตงกว่าได้ศึกษามาเนี่ยมันํามาใช้เทรดจริงแล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่เวิร์กนะครับทุกคนแล้วก็ได้รู้จักกับคําว่าติดดอยเป็นครั้งแรกนะครับทุกคนหลายๆคนที่เทรดฟอเร็กอาจจะไม่ได้รู้จักติดดอยเท่าไหรน่นะแต่ว่า,าใครที่เทรดหุ้นเทรดคริปโตอยู่ก็น่าจะ รู้จักกันค่อนข้างบ่อยและค่อนข้างดีนะครผมก็คนหนึ่งก็ติดดอยอยู่หลายเหรียญแล้วกันนะครับน้องก็ได้รู้จักกับการติดดอยเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าราคาเหรียญมันเริ่มร่วงตามที่ b t c มันก็เริ่มร่วงลงมาหลังจากออทำไฮครั้งที่2นั่นเองนะครับก็ตอนแรกเนี่ยมันก็ร่วงมาเออนิดๆหน่อย,อยๆก่อนนะครับไม่เยอะมากสี่ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสภาก็ลงแรงครทุกคนสภาก,ก็ดิฟลงมานะครับฟืบคราวเนี้ยจากที่ในช่วง ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับทุกคนน้องต่งกว่าเนี่ยได้กําไรจากาการเทรคริปโตมาเนี่ยได้มาเยอะเลยนะครับสุดท้ายก็ต้องหายไปหมดเลยนะครับจากการที่น้องเนี่ยเอากําไรที่ได้นะครับกลับไปรีอินเวสในตัวของ DeFi นั่นเองนะครับทุกคน <S <S ก็คือกลับไปลงทุนใหม่ในดี f ฟแล้วก็กลายเป็นว่าพอเจอตัวมันดิฟลงมาทีหนึ่งเนาะเจอ,อราคา b c ดิฟลงมาทีหนึ่งนะครับทุกคนก็ กว่ากําไรก็คือหายไปหมดเลยนะครับเหลือแต่งเงินทุนน้่นแตงกว่าก็ยังใจดีสู้เสือนะครับถือ,อไว้ต่อก่อนซึ่งอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ได้รับความเสี่ยงได้มากจริงๆเนี่ยขาดทุนมา แบบนี้นะครับไม่แบบอาจจะไม่ได้เยอะมากนะสิบยีเป็นไปได้เนี่ยคัดออกได้เนี่ยคัดก่อนรักษาเงินทุนไว้ก่อนดีที่สุดนะครับหัวใจหลักของการลงทุนเนี่ยไม่ใช่แค่ผลกําไรนะครับแต่มันคือการรักษาเงินทุนให้ได้ด้วยนะครับเพราะถ้าเรารักษาเงินทุนไม่ได้มันก็ตรงตัวฮะระยะยาวยังไงเราก็ไม่รอดได้เองนะครับเออเพราะเรารักษาเงินทุนไม่ได้นะอ่ะอันนี้ต้องให้เป็นมุมมองเอาไว้ก่อนเนาะก็นั่นแหละนะครับคราวนี้น้องแตงกวาก็ ไม่ขัดนะครับใจดีสู้เสือหลังจากนั้นราคามันก็ค่อยๆลงเรื่อยๆนะครับผ่านอทำหายคร,รั้งที่2แล้วนาะ BC ก็หลังจากนั้นก็ลงยาวเลยนะครับเหมือนรู้สึกว่าไปแวะเวียนดูจุดสูงสุดเฉยๆอะ่ะไปเอเวอเรสต์เฉยๆแล้วหลังจากนั้นก็คือกลับบ้านยาวเลยนะฮ <c oughs> ะอก็ราคาก็ลงเรื่อยๆนะครับจนน้องเนี่ยก็ขาดทุนจากการทำดีฟซึ่งบอกเลยว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็ลงทุนไปเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็ครั้นี้เนี่ยถึงจะตัดสินใจกล้าขัด รวมๆแล้วเนี่ยจากการลงทุนดีฟาครั้งนี้นะครับขาดทุนไปรวมๆทั้งสิน้นประมาณ30%ของพอร์ตนะครับยังเหลือ70%ดนะดีที่ยังเหลือ70%นะแล้วก็น้องก็ยอมคัดออกมาก่อนนะครับแล้วกเ็เก็บเงินทุนทุกอย่างเอาไว้จากที่ตัวเองได้กำไรมาตอนนี้ก็คือกำไรหายหมดแล้วพร้อมกับเงินทุนตัวเองด้วยนะครับก็หายไปเลยนะครับทุกคนก็ น้องก็กลับมาทบทวนตัวเองใหม่นะครับว่าเออมันเป็นเพราะอะไรนะครับทําไมถึงเอเราถึงขาดทุนได้เออเราฝึกฝนมาไม่ดีเหรอเรายังไม่เข้าใจตลาดเหรอหรือมันเป็นเพราะว่าเฮ้ยมีอะไรกั่นแกล้งหรือเปล่าเออทําไมราคาเหรียญมันไม่ขึ้นอนะ่ะทำไมมีแต่ลงลงอย่างเดียวในช่วงนี้นะครับอ่ะก็หลังจากที่น้องยอมคัดมาปุ๊บนะครับน้องก็ถอนเงินทุกอย่างออกหมดเลยนะครับแล้วก็ทิ้งการเทรดไปเลย ระยะหนึ่งเลยนะครับทิ้งตลาดคริปโตทิ้งการเทรดทิ้งทุกอย่างไปเลยระยะหนึ่งเลยนะครับยาวเลยนะทุกคนยาวแบบยาวๆเลยนะครับจนมาถึงช่วงประมาณที่บีดีซีมันลงไปถึงประมาณฐานมาแล้วอะประมาณแบบหมื่นเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าฐานไหมนะก็เมื่อเร็วๆนี้เองนะมันมันไม่เรียกว่าฐานเท่าไหรนะ่เนาะสองหมื่นหมื่นเจ็ดอะไรประมาณนี้ครับสองหมื่น น้องก็เริ่มกลับมาใหม่นะครับน้องเห็นว่าเออราคา BTC มันเริ่มถูกแล้วแล้วก็หลายๆเหรียญมันก็เริ่มถูกแล้วมันเอ่อน่าจะเป็นช่วงที่ชอนได้นะครับซื้อเก็บได้เออประมาณน,นี้นะครับก็น้องก็เริ่มซื้อ BTC ช่วงนั้นนะครับทุกคนซื้อแบบซื้อเล็กๆ,ๆน้อยๆเนโดยการที่เอาทุนที่เหลืออยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับอ่ะก็เออเหลือเล็กๆน้อยๆก็อ่ะอยากจะแก้แค้นสะหน่อยอะไรเงี้ยก็แบ่งมานะครับเอาเอามาซื้อก็ซื้อแบบ DCA นะครับทุกคนซื้อทุกเดือนนะ เดือนแบบเดือนละครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็มีบ้างที่แบบอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างงี้นะทุกคนแบบว่าเ,ออเห็นว่าราคามันดิฟเยอะๆอะไรเงี้ยก็มันลงไปเยอะๆอะไรเงี้ยก็ซื้อบ้างเล่นน้อยลๆซื้ออาทิตย์ละครั้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเหมือนจะเป็นโชคดีของน้องแตงกวานะครับที่ราคา b ี c เนี่ยเฮ้ยมันขึ้นนะครับทุกคนอ่าใครที่ทันช่วงนี้นะครับได้เก็บตอนช่วงเนี่ยสองหมืนม่นเ,เนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับทุกคน ใช่นะครับทุกคนน้องตังกว่าเข้าซื้อตอนราคา2 0 0 0 0เนี่ยเก็บ B d ดีช่วงนี้นะครับจนสุดท้าย BDC ขึ้นนะครับทุกคนอ่าขึ้นเยอะเลยด้วยนะครับขึ้นเยอะเลยจาก2 0 0 0 0ืเนี่ยก็ถือมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับทุกคนก็น้องบอกว่าเรียกได้ว่าได้ตั้งแต่ต้นเทนเลยนะครับก็หูใช้คําว่าเข้าถูกจังหวะมากๆเลยนะอ่ะก็นั่นแหละนะครับก็เป็นช่วงที่ ราคา b ีซเนี่ยเริ่มขึ้นมาน้องก็เออวะเริ่มได้กําไรอะไรกลับมานะครับก็ตอนเนี้ยน้องก็เริ่มสงสัยละวว่าเฮ้ยการเทรดเนี่ยสรุปแล้วมันวนเวียนอยู่อย่างนี้หรอเพราะว่าแน่นอนถ้าน้องเลือกเกเทรดต่ออ่ะน้องก็เนี่ยต้องวนเวียนอยู่ในหลุมเนี้ยไปอีกอายาวๆแน่นอนเลยไปเรื่อยๆในระยะยาวแน่นอนเพราะว่า มันก็ต้องมีอยู่แล้วอะช่วงที่ตัวเองจบขาดทุนแล้วก็ตัวเองก็กลับมากําไรอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ถ้ากลับมากําไรได้ก็อาจจะต้องวนกลับไปขาดทุนอีกแล้วก็กลับมากําไรแม่แน่นอนว่าเออมันก็ต้องมีช่วงแบบนี้ตลอดถ้าในเมื่อเป็น full time trader เนี่ยสุดท้ายมันก็ยังต้องวนลูปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วความมั่งคั่งในชีวิตมันอยู่ตรงไหนก็น้องก็สงสัยแล้วว่าเออสรุปแล้วเราจะเทรดไปเพื่ออะไรกันเออนะครับก็คราวนี้ น้องก็สงสัยเนาะน้องก็ไปหาตัวอย่างนะหาคนที่เขาประสบความสําเร็จในการเทรดหรืออย่างน้อยก็อยากจะเห็นคนที่เทรดเก่งคนนึงอะว่าเออคนที่เขาเทรดได้ดีคนที่เขาไปถึงระดับเป็น full time trader ได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาใช้ชีวิตยังไงเออน้องก็อยากจะเห็นเพราะว่าแน่นอนถ้าน้องเห็นแล้วน้องก็จะได้รู้นะคเขาว่าเออพอไปถึงจุดจุดนั้นแล้วอะสรุปแล้วหลังจากนั้นเราควรทําอะไรต่อจริงๆ อ,อน้องก็อยากจะรู้นะครับก็น้องก็หาไปเยอะเลยนะครับดูหลายคนมากๆเลยจนใช่แล้ครับมาเจอกับมาร์กนั่นทิพนั่นเองนะครับก็คือมาเจอกับผมนั่นเองนะครับน้องก็ถามผมนะครับว่าเออเนี่ยพี่มาร์กพี่มาร์กเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วอะ่ะชีวิตพี่มาร์กหลังจากเป็น f u ทม time trader ได้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงต่อน้องอยากจะได้เป็นแนวทางอยากจะได้เป็นแบบอย่างเพื่อที่น้องจะได้รู้ว่า หลังจากนี้เนี่ยถ้าน้องเทรดจนสามารถไปถึงจุดที่เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ได้แล้วเนี่ยน้องควรจะใช้ชีวิตยังไงต่อดีนะครับเออก็ผมก็เล่าให้น้องฟังไปนะครับว่าอหลังจากที่ผมไปถึงจุดจุดนี้ได้แล้วเนี่ยชีวิตของผมหลังจากเนี้ยมันเป็นยังไงต่อนะครับผมก็บอกไปว่าโอเคผมเทรดเพื่อที่อ่าผมก็เอาอไรายได้เนี่ยมาลงทุนต่อนะแล้วก็ผมไม่ได้ที่จะเอาเงินทั้งหมดไปใช้นะผมก็ากาไรที่ได้จากการลงทุนต่อไดแหละเอา Uh, ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนต่อนี่แหละเอาไปใช้นะครับ g ก็คือไม่ได้เอากำไรที่ได้จากการเทรดมาใช้ตรงๆนะคือเทรดแล้วพอได้กําไรมาก็ไปลงทุนต่อลงทุนแล้วมัน uh, งอกเงยได้ผลตอบแทนออกมาก็ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนนั้นไปใช้นะครับแตกต่างนะไม่ใช่ว่าเทรดแล้วก็ horizontal. เอากําไรที่ได้จากการเทรดไปใช้นะครับผมไม่ได้ถูกสอนมาตั้งแต่แรกให้หมี mindset แบบนั้นด้วยนะครับทุกคนคือในช่วงแรกที่ผมเริ่มเทรดก็ ผมก็ถูกสอนมาเลยนะครับว่าเออเราเทรดเนี่ยเพื่อที่จะเอากําไรที่ได้เนี่ยไปลงทุนต่อนะก็คือเราเอาแรงกับเวลาของเราเนี่ยไปสร้างทรัพย์สินนะพูดง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราให้ทรัพย์สินเนี่ยมันสร้างเงินให้กับเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้อ่าไม่ต้องที่จะเทรดไปตลอดนะครับก็คือสุดท้ายแล้วเราก็มีทรัพย์สินตัวเนี้ยที่มันสร้างเงินให้เราทําให้เราก็สามารถหยุดเทรดได้ในอ่าระยะยาวนั่นเองนะครับเออผมถูกสอนมาแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยก็ เอ่อทำอย่างนี้มาตลอดนะครับทุกคนพอถึงจุดที่เป็นฟูลทาร์มพีเดอร์ได้เนี่ยผมก็ทําอย่างนี้มาตลอดนะครับก็คราวนี้ก็บอกน้องไปตามนี้เลยนะครับทุกคนโอเคผมก็เล่าให้น้องฟังไปคือไม่ถึงเฉิเล่าอ่ะน้องถามผมก็ตอบน้องถามผมก็ตอบเนี่ยจนมันออกมาเป็นเหมือนเรื่องเล่าเมื่อกี้นะครับว่าเออเนี่ยผมก็ถูกสอนมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะครับคราวนี้น้องตังกว่าพอเห็นที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับที่ผมบอกไปน้องตั้งกวาก็บอกว่าเออเนี่ยแหละคือชีวิต หลังจากเป็น f ูลท Time t ทรดเดแล้วแบบที่น้องต้องการนี่แหละคือชีวิตจริงๆที่เป็น f ูลท Time t ทรดเดแล้วแบบที่น้องต้องการจริงๆมันคือเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่เทรดหาเงินไปใช้แล้วก็ไปใช้เรื่อยๆเลยเงินหมดก็มาเทรดใหม่อะไรเงี้ยมันมันดูแบบมันมันดูแบบมันไม่ใช่อ่ะไ,ไม่ใช่แบบที่น้องต้องการคือถ้าเป็นอย่างนั้นไปแบบว่าน้องต้องแอคทีฟไปตลอดซึ่งถ้าอย่างนั้นน้องไปลงทุนท,ทําธุรกิจ น่าจะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าการลงทุนทําธุรกิจมันสามารถที่จะให้ผลตอบแทนได้ในระยะที่สั้นๆเนี่ยมันเริ่มเห็นผลตอบแทนเริ่มเห็นผลกําไรอะไรได้เลยนั่นเองนะครับก็คราวนี้เนี่ยน้องก็หลังจากที่ได้มุมมองตรงนี้ไปจากผมนะครับได้เห็นตัวอย่างตรงนี้ไปจากผมน้องก็สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่องของเรานะครับทุกคนนะเป็นหนึ่งในครอบครัวม็กนทติแล้วนะครับทุกคนน้องก็สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเสร็จแล้ว น้องก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะได้เรียนรู้อะไรต่างๆจากผมเนี่ยนะครับก็เข้ามาเรียนรู้กับผมเนาะซึ่งส่วนใหญ่ที่น้องเข้ามาเรียนก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับทุกคนก็จะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์การเหตุซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเรื่องของการคำนวณหาความน่าจะเป็นต่างๆนะครับก็เข้ามาเรียนกับผมเนาะซึ่งแน่นอนนะครับน้องก็เรียนแล้วก็เอาไปใช้แล้วก็ ค่อนข้างเห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับเออใช้คำนี้แล้วกันแัน้ก็เห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วน้องก็กลับมาขอบคุณนะเออใช้คํานี้แล้วกันน้องก็กลับมาขอบคุณผมนะว่าเออเนี่ยพี่มาร์กนี่คือบอกเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาในวงการของการเทรดตอนแรกเนี่ยน้องไม่รู้เลยว่าจะต้องไปในทางไหนดีต้องไปให้ถึงจุดจุดไหนถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จ ในชีวิตจากการเทรดได้แล้วจริงๆจนได้มาเจอกับมุมมองจนได้มองเห็นไอเดียจากพี่มาร์ก้้วก็ได้เข้ามาอาร่ำเรียนอะไรหลายๆอย่างกับพี่มาร์กน้องก็บอกว่าเออถ้ามีโอกาสอยากจะให้พี่มาร์กเอาเรื่องราวของน้องเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยซึ่งน้องเห็นว่าหลายๆคนก็น่าจะเจอกับปัญหานี้อยู่เหมือนกันนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้คนยังมองไม่เห็นว่าปลายทางของเราเนี่ย จริงๆแล้วหน้าตามันควรจะเป็นยังไงหลายๆคนยังมองไม่เห็นหลายๆคนยังคิดแค่ว่าเออเนี่ยอยากจะเก่งในกลยุทธ์การเทตดแบบนั้นอยากจะเก่งในกลยุทธ์การเหตุแบบนี้แต่ยังไม่ได้มองเห็นถึงความมั่งคั่งของตัวเองเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความมั่งคั่งในแบบของตัวเองที่ตัวเองอยากจะได้มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วควรจะต้องทํำยังไงดีณตอนนี้เพื่อให้ตัวเองไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดความมั่งคั่งของตัวเอง ครับเออหลายๆคนที่เป็นเทรดเดอร์อาจจะเป็นทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่านะยังมองไม่เห็นตรงนั้นกันเลยนะครับอ่ะก็เลยเกิดเป็นคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับที่ผมก็เอาเรื่องราวของน้องแตงกวาเนี่ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันนะครับก็ผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าเออเพราะว่าน้องมารู้จักผมน้องก็เลยได้นั่นนูน่นนี่ผมไม่ด้กำลังจะบอกกันนะแต่นี่คือการที่ผมเอาเรื่องราวของเด็กคนนึงนะครับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเข้ามาในโลกของการเทรดแล้วก็มีความฝันเหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับ ที่อยากจะไปเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ให้ได้แต่คราวนี้น้องมีข้อสงสัยนะครับว่าเออสรุปแล้วเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์แล้วแล้วไงต่อเนี่ยน้องมีข้อสงสัยอย่างนี้นะครับน้องก็เลยเก็บข้อสงสัยตรงนี้ยเอาไปถามใครหลายๆคนจนามาถึงผมแล้วน้องก็ได้คําตอบตามที่น้องคิดว่ามันน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมด ของน้องแตงกวานั่นเองนะครับก็หวังว่าเรื่องราวของน้องแตงกวานี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ชวนให้เพื่อนๆคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเป็น full time trader กันได้นะครับว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไปถึงจุดๆุดนั้นเพื่ออะไรจริงๆเออเราไปถึงจุดที่เป็น full time trader ได้แล้วเนี่ยเพื่ออะไรจริงๆเก็บไปคิดเป็นไอเดียเป็นมุมมองกันดูนะครับก็เออเป็นคำถามที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับคราวนี้ ผมอยากจะแชร์มุมมองสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับสุดท้ายเรามาถึงจุดของการเป็น full-time trader ไปเพื่ออะไรนะครับทุกคนอ่ะก็อยากจะแชร์มุมมองเรื่องนี้สักหน่อยนะครับแน่นอน,อนเพื่อนเพื่อหลายๆคนก็จะยังไม่ได้มีคําตอบในตรงนี้กันเท่าไหร่นะครับว่าเออสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราไปถึงจุดๆนั้นจริงๆเราจะไปถึงจุดๆนั้นเพื่ออะไรนะครับก็ผมอยากจะแชร์มุมมองนิดนึงนะครับว่าเออในจุดๆเนี้ยถ้าเรามองมัน เอ่อหรือว่าเราตั้งเป้าหมายมันเอาไว้ตั้งแต่แรกจะดีกว่าไหมว่าถ้าเราไปถึงจุดที่เป็น full time trader ได้แล้วเนี่ยเราจะไปถึงจุดจุดนั้นเพื่ออะไรเพื่อแค่ได้ชื่อการเป็น full time trader เฉยเฉยเนี่ยมันผมคิดว่าถ้าเพิ่มแค่นั้นเนี่ยมันอาจจะน้อยไปนะครับทุกคนมันอาจจะยังไม่พอกับการที่จะทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จจากการเทรดได้จริงๆนะครับเออผมคิดว่าเราควรจะตั้งมันให้ชัดเจนตั้งแต่วันแรก หรือว่าตั้งแต่วันนี้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไปถึงจุดที่เป็นฟูธ a รเทรดเดอร์ได้แล้วเราจะไปถึงจุดจุดนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเทรดแล้วเอากําไรที่ได้ไปลงทุนต่อแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้ชีวิตหรือเราอยากจะไปถึงจุดจุดนั้นเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเอากําไรที่ได้าจากการเทรดเนี่ยะแบ่งส่วนนึงไม่ใช้ในชีวิตประจำวันอีกส่วนนึงก็จะได้มีเงินออมเก็บไว้เพื่ออนาคตของเราหรือเรากอ็อยากจะ เป็นคนหนึ่งที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองอยากจะไปถึงจุดที่เป็น full time trader ได้แล้วเนี่ยแล้วออกกาไรที่ได้จากการเทรดเอามาลงทุนทําธุรกิจต่อลองตั้งมันตั้งแต่แรกดูนะครับผพราว่าการที่เรารู้ว่าเราไปถึงจุดไหนเพื่ออะไรผพราว่ามันสําคัญพอๆกับการที่ทำไมเราต้องเป็น full time trader ให้ได้เลยนะครับเออคือถ้าเราสามารถตอบตัวเองได้ว่าเออทำไมเราต้องเป็น full time trader ใช่ไหมแล้วเราก็ตอบต่อได้อีกว่าพอเราไปถึงจุดนั้นแล้ว แล้วเราจะทํำยังไงต่อถ้าเราสามารถต่อมีได้มันเหมือนการที่เราหยิบจิ๊กซอมาต่อกันซึ่งจิ๊กซอเหล่านี้เป็นจิ๊กซอตัวสําคัญในชีวิตเราเลยนะครับมันเป็นเหมือนการหยิบจิ๊กซอเหล่านี้มาต่อกันแล้วถ้าเราสามารถที่จะ,ะต่อจิ๊กซอตัวสําคัญเหล่านี้ต่อไปได้เรื่อยๆมันก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆแล้วก็รู้ว่าเราควรจะทําอะไรต่อไปได้เรื่อยๆ นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอะ่ก็อยากจะแชร์มุมมองเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเออผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะที่เราควรตอบให้ได้เช่นกันว่าพอเราไปถึงจุดๆนั้นแล้วเนี่ยจุดที่เราเป็น full-time trader ได้แล้วเนี่ยเราจะทําอะไรต่อนะครับเออเราเราจะเป็นยังไงต่อเออเพราะถ้าเราตอบไม่ได้แน่นอนก็ไปถึงตรงนั้นเราก็อาจจะรู้สึกมันก็แค่วันวันหนึ่งที่เรามาถึงจุดจุดนี้แล้วเออเราอาจจะ รู้สึกแค่นั้นก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่มันอาจจะกลายเป็นวันที่ไม่ได้น่าภูมิใจมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับเออเพราะเราไม่รู้ไงว่าหลังจากนี้เราจะเป็นยังไงต่อชีวิตหลังจากนี้ของเรามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเป็นฟูดามเทรดเดอร์แล้วไงวะอะไรเงี้ยเออมันมันจะฟีลแบบนั้นนะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเรื่องราวของน้องแตงกวานะครับจะเป็น อเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้คิดเกี่ยวกับเรื่องของอจุดต่อไปแล้วกันเนาะเป็นเหมือนเช็คพอยต์เช็คอ่าเช็คพอยต์ต่อไปที่ถ้าเพื่อนๆไปถึงจุดที่เป็น f u l l t i m e t r a d e r ได้แล้วต่อไปเพื่อนๆจะจะเป็นยังไงต่อนะครับเออจะทําอะไรต่อหรือจุดหมายต่อไปจะเป็นยังไงต่อนะครับเออ ประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะครับโอเคก็ก่อนจากลากันไปนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ พลาดกันแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนช่อง YouTube ของผมนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนกันได้นะครับทุกคนโดยการเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่องของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ1น0บาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้ามาเรียนรู้กับผมโดยตรงเลยนั่นเองนะครับจะได้เข้ามารับความรู้ได้เข้ามาพูดคุยกับผมเนี่ยได้โดยตรงเลยนั่นเองนะครับแต่มีเนาะอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุน ก็สามารถที่จะสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆในทุกๆช่องทางเลยนะครับ,บค,ครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋จอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค,ครับบ๊ายบายครับผม yeah, yeah, I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in CERT, cause I wanna have worth. Workin' hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.